รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีชั่วโมงอ่ะจะทำยังไงให้มันอยู่บนผิวหนังแล้วไม่ระคายเคืองคิดเยอะคิดมากมันต้องสวยอ่ะเพราะมันไม่เห็นน่ะต้องไปฝึกการสารใหม่เพราะว่าที่นี่เขาเย็บเก่งมากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการศักดิ์สิทธิ์วอร์คราฟต์สงครามทำมือครับตอนนี้ที่เรามาเจอกันเป็นสัปดาห์ที่3ของการรบแล้วนะครับสงครามกำลังมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆตามโจทย์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนที่ต้องการจะเห็นผลิตภัณฑ์จักสานยุคใหม่ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริงโดยแนวทางความคิดก็คือ Modern Simplify Home Use for Everyday และ Easy Packaging ครับซึ่งกติกาการแข่งขันนั้นทั้ง5ทีมจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์3ประเภทด้วยกันคือ 1. จักสานกลุ่มแฟชั่น 2. จักสานกลุ่มเครื่องใช้และของตกแต่งและ 3. จักสานในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ในสัปดาห์ที่แล้วแต่ละทัพของผู้เข้าแข่งขันก็ได้รับฟังคอมเมนต์จากผู้เจนทัพหรือเมนเทอร์ของเราอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับบางทัพก็ได้รับคำชมความว้าวบางทัพก็ได้รับความเป็นห่วงว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ทัพที่รอดมาได้ก็รอดมาแบบน่าหนักใจเช่นเดียวกันครับแรงกิ้งประจำสัปดาห์นี้คราฟเนทีกทีมอีสานบ้านเฮาที่มาพร้อมผลงานสุดโดดเด่นลำโพงจากกกที่เอาผู้เจนทัพของเราถึงกับอึ้งทำให้สามารถคว้าอันดับ1เป็นทีมรุ่งได้สำเร็จตามมาด้วยอันดับ2ทีมรอดใกล้รุ่งอย่างเพิ่งจะคิดออกทีมที่พลิกเกมเปลี่ยนจากแบบร่างที่ทำจริงไม่ได้ให้กลายเป็นทำได้จนแต่ระดับขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆส่วนทีมจุดตัวกลมและทีม The Emperor 2ทีมที่ดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์ยังสูสีกันอยู่แต่ด้วยชิ้นงานป่านสอนนารายของทีมเจ้าตัวกลมที่มีแนวโน้มจะทำเป็นชิ้นงานได้ดีมากกว่าทำให้ทีมนี้เป็นทีมรอดเกือบร่วงอันดับ3ตามมาติดๆด้วยทีม The Emperor ทีมที่มีแบบร่างยังไม่ลงตัวเป็นทีมรอดแรกอันดับ4และอันดับสุดท้ายทีมร่วงประจำสัปดาห์คงจะหนีไม่พ้นทีมพิกุลนาคราชที่นอกจากจะมีการเปลี่ยนผู้นำกลางคันแล้วน้องๆในทีมยังมีความไม่เข้าใจในวัสดุและการออกแบบทำให้แบบร่างออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่จริงๆผมดีใจกับน้องๆครับดีใจไม่ได้ดีใจว่าเราทำได้ดีแล้วแต่ดีใจว่าเรามาถูกทางแล้วการแก้เกมของบุโกะเราแน่นอนเลยคือเราก็พยายามกลับเข้ามาสู่โลกความเป็นจริงว่าเราลดให้มันน้อยลงสามารถที่จะจับต้องได้มันสามารถขายได้จริงจะเห็นได้ว่าตอนนี้สงครามเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นได้ไม่นานแต่สถานการณ์ของทีมที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือทีมพิกุลนาคราชและด้วยสถานการณ์โควิดจึงมีการเปลี่ยนตัวผู้เสริมทัพจากแพนเค้กเป็นคุณโบวี่อัธมาชีวนิชพันธ์โบวี่อัธมานักแสดงนางแบบมากฝีมือแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยที่มีความชื่นชอบและหลงใหลในงานออกแบบดีไซน์เป็นอย่างมากมาพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นผู้เสริมทัพคนใหม่ให้กับทีมพิกุลนาคราชสู้กับศึกในครั้งนี้โบมาเสริมทัพจะพาน้องๆคว้าชัยชนะให้ได้และในตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์วอร์คราฟต์ก็มียอดฝีมือที่ผ่านศึกระดับโลกจะมาเสริมทักษะให้กับผู้เข้าแข่งขันทางรายการได้เรียนเชิญคุณสรัญเย็นปัญญา Creative Director จะมาทำเวิร์กช็อปเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กับผู้เข้าแข่งขันในเรื่องมุมมองด้านศิลปะและการตลาดว่าจะเดินควบคู่กันไปได้อย่างไรคุณสรัญเย็นปัญญาเป็นศิลปินแนวคอนเซ็ปชวลดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถให้ชิ้นงานเล่าเรื่องในตัวเองได้การันตีด้วยผลงานรางวัลระดับโลกมากมายในมุมมองคุณตะลันการตลาดกับการออกแบบเกี่ยวข้องกันขนาดไหนยังไงครับเรื่องเดียวกันเลยผมเชื่อในนักออกแบบที่มีหัวทางการตลาดในขณะเดียวกันผมก็เชื่อในเรื่องของนักการตลาดที่มีหัวเรื่องของความสร้างสรรค์ไงลองมาดูว่าทักษะแบบนี้คุณตะลันจะติดเขี้ยวเล็บเพิ่มให้กับทุกท่านจะมีเวลาจำกัด30นาทีสำหรับน้องๆนะครับใช้เวลาไม่นานก็เก็บเกี่ยวให้เต็มที่นะครับเชิญคุณตะลันครับนี้วันนี้ครับที่อยากจะมาแชร์กับน้องๆก็คือการเดินทางของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมของพี่
ซึ่งอาวุธลับของการขายของคืออะไรครับคือสไลด์ถัดไปที่กำลังจะเปิดให้ดูครับผมอันนี้เป็นสไลด์ลับที่สุดในโลกนะครับคือศาสตร์ของการเล่าเรื่องมันคือศาสตร์ของแม่ค้าออนไลน์ครับทีนี้ทำไมเราต้องเล่าเรื่องเพราะว่าเราต้องการคอนเน็กต์มันจะมีผู้ให้กับผู้รับทีนี้ถ้าเราอยากให้เขาให้อะไรเราในกรณีนี้คือเขาอยากให้ซื้อของเราเราต้องให้อะไรเขาก่อนซึ่งสิ่งที่เราต้องให้เขาเนี่ยครับคือสตอรี่ควรจะเล่าเรื่องให้ได้6อย่างข้อแรกทุกคนเล่าได้คือ Who am I ฉันเป็นใครแต่ข้อ2เนี่ย Why am I here เนี่ยมันคือวันนี้ฉันลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้ทำไมข้อนี้ครับยิ่งถ้าเราตอบได้ลึกแล้วมันเป็นตัวเรามากที่เท่าไหร่เนี่ยของเราสินค้าของเราแบรนด์ของเรามันจะยิ่งน่าซื้อมากขึ้นข้อ3คือ Vision Story ครับ Vision คือวิสัยทัศน์ของที่เราทำเนี่ยครับเราอยากให้คนเนี่ยมองมันยังไงมันกำลังจะเปลี่ยนโลกงานหัตถกรรมยังไง Pitching Story คือข้อ4ครับในความผิดพลาดที่ได้เรียนรู้มาบทเรียนที่ฉันได้เรียนรู้ครับข้อ5คือแล้วเมื่อฉันเชื่อแบบนี้นะครับ Value in Action คืออะไรคือสิ่งที่คุณได้ลงมือทำแต่ข้อที่6ครับเป็นข้อกลเม็ดเด็ดพาย I know what you are thinking ฉันรู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่หน้าที่ของแบรนด์อย่างคือพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณคิดกับตัวฉันน่ะใช่หรือข้อ2ไม่ใช่ตราบใดที่มันมีเรื่องแปะไปด้วยนะครับมันจะเป็น value ซึ่งทำให้คนตัดสินใจฟังเราก่อนแล้วก็จดจำเราได้ถ้าน้องๆกำลังออกแบบอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้เมนเทอร์หรืออยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาเชื่อเขาซื้อเราต้องเอาเรื่องครับไปแลกก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะโอเคและนี่เป็นหัวใจสำคัญของทั้ง6ข้อในการเล่าเรื่องแบรนด์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณสรันมาเผยเคล็ดลับให้กับเราในวันนี้ครับช่วงหลังจากนี้ไปแต่ละทีมจะได้ทำการพูดคุยกับคุณสรันเป็นเวลา5นาทีเราเรียกว่าโกลเด้นมินิทคุณจะต้องทำข้อสงสัยของคุณให้ลบไปให้หมดเพราะว่าภายในสัปดาห์หน้างานของคุณจะต้องถูกสร้างขึ้นเป็นหุ่นจำลองหรือม็อกอัพงั้นเราไปสู่ช่วงโกลเด้นมินิทครับ30นาทีที่หนูมีความรู้สึกว่ามันเอามาต่อยอดในการออกแบบรู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าและตัวหนูเองชอบการเรียงสตอรี่ของพี่เขาค่ะว่าอย่างแรกเราต้องทำอะไรอย่างที่2ต้องทำอะไรมันมีที่มาและความเป็นมาแล้วชัดเจนในการเล่าเรื่องอันนี้รู้สึกว่าแบบชอบมากค่ะปัญหาที่พี่เห็นในกลุ่มนี้คนแบบไหนที่จะเอาไม้ไผ่มาแขวนบนตัวพี่ไม่เห็นคอนทราสต์นั้นทีมนี้สำหรับนุ้ยเนี่ยน่าเป็นห่วงมากตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญ Golden Minute ที่ทั้ง5ทีมจะได้ใช้เวลาลับเคี้ยวเล็บเป็นการส่วนตัวกับคุณสรันเป็นเวลา5นาทีไปลุ้นกันว่าแต่ละทีมจะได้รับความรู้ใหม่มาปรับใช้กับงานยังไงได้บ้างคือปีมาอยากถามเรื่องการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเงี้ยค่ะพี่โอมีเคล็ดลับการทำเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแบบต้นทุนงานหัตถกรรมคือเวลายิ่งมันห่างไกลจากสิ่งที่เขาเคยทำมากเท่าไหร่อ่ะมันก็จะยิ่งแพงเพราะฉะนั้นส่วนตัวจะพยายามไม่ปรับปรุงอะไรจากสิ่งที่เขาเคยทำเยอะมันจะต้นทุนใช่แล้วอยากจบในที่เดียวและไม่เป็นของใหม่ที่เขาไม่คุ้นเคยจะขายด้วยตัวสไตล์อะไรเงี้ยค่ะอยากจะทราบจุดยืนว่ามันสามารถที่จะไปหยุดจุดยืนในตลาดได้ตรงไหนไว้ได้บ้างคะจริงๆตลาดจิวเวลรี่เนี่ยมีหลายแบบนะครับเซกเมนต์ที่เป็น Fine Jewelry คือใช้ของมีค่าในการทำเช่นเพชรหรือพลอยอย่างเงี้ยครับเซกเมนต์นี้ไม่น่าจะใช่การทำพิกุลนี้แน่นอนเพราะว่าตัววัสดุมันเองไม่ใช่วัสดุที่คนทั่วไปมองว่ามีค่าปัญหาที่พี่เห็นในกลุ่มนี้คือเรายังไม่เข้าใจตลาดจริงๆคนแบบไหนที่จะเอาไม้ไผ่มาแขวนบนตัวเอาปัญหาขยะพลาสติกที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับวัสดุไผ่ที่เป็นเครื่องจักรของไทยครับจ้ะเมสเซจนี้ครับมันมีคนพูดแล้วมันมีคนพูดเยอะแล้วเราจะแตกต่างจากเขาได้ยังไงพี่ไม่เห็นคอนทราสต์นั้นเพราะฉะนั้นถามพี่คิดว่าเมสเซจมันไม่ชัด
เราอยากจะลองเอาตัวนี้เป็นแบบ Digital Communication นะครับมันคือการ PD Print ออกมาแล้วเป็นงานสามารถใช่ครับเราผสมภาษาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ my god แล้วก็แบบว่าเราเลยรู้สึกว่าในส่วนตัว Trailer UI เนี่ยครับคนจะมองว่ามันไม่ใช่คราฟหรือเปล่าผมรู้สึกว่า Trailer UI มันก็คืองานคราฟงานนึงเหมือนกันดีเลยยิ่งถ้าคนเขามี perception หรือมีความเข้าใจกับงานคราฟที่จำกัดอ่ะมันนั่นคือวิชั่นของเราไงต้นทุนของงานคราฟคือเวลาฉะนั้นอันนี้ใช้เวลาไหมนี่ก็ใช้เวลาเราในต่างประเทศมันมีคำว่า virtual craft มี digital craft เต็มไปหมดเลยการเล่าเรื่องที่มันมีความทับซ้อนกันนะครับระหว่างรามเกียรติ์กับการไปผูกเรื่องกับความเป็นภาคใต้เนี่ยครับเรามีวิธีการใดบ้างที่เราจะทำให้มันเล่าได้ง่ายและเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอ้โหคำแนะนำง่ายๆสั้นๆคือยิ่งเราเอาเอลิเมนต์หรือองค์ประกอบอะไรใส่เข้ามาเยอะครับงานเราจะเป็นไฮคอนเซปต์มากขึ้นเรื่อยๆคนดูก็จะน้อยลงเราต้องเลือกนะว่างานเราจะเก็บไฮคอนเซปต์ไว้ไหมหรือเราจะซิมพลิฟายคอนเซปต์คือทำให้มันง่ายขึ้นทำให้มันเสร็จง่ายขึ้นคุณสลันได้เห็นงานของน้องทีมละ5นาทีเอาเจ้าตัวกลมก่อนฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวที่ถามเรื่องต้นทุนแน่นอนว่าการที่เอาป่านของละลายไปทอเป็นผ้าเนี่ยมันก็มีแมนอาวมันมีระยะเวลาอยู่ใช่หนูเห็นว่าน้องเขายังฝันอยู่เยอะมากอะค่ะคือหนูว่าของพร้อมขายแล้วก็เลยไปมองมาร์เก็ตติ้งประเด็นคือของยังไม่พร้อมเลยหนูจะไปถามเรื่องมาร์เก็ตติ้งทำไมดีไซน์ยังไม่จบทำต้นทุนไม่ได้อยู่แล้วถูกไปที่ทีมที่ฝั่งเมนเทอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูเป็นห่วงมากที่สุดครับพี่กุลนาคราชทำสร้อยทำโคมไฟค่ะแล้วก็กระเป๋าที่ใส่ครับนุ้ยว่าทีมนี้สำหรับนุ้ยเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเรียกได้ว่าเป็นทีมที่รอแร่5นาทีที่เขาใช้เวลากับผมเนี่ยเขาไม่มีคอนฟิเดนซ์เลยเขาไม่มีคอนฟิเดนซ์ในแบบไม่มีคอนฟิเดนซ์ในน้ำเสียงในการถามซึ่งไอ้ความไม่คอนฟิเดนซ์เนี่ยมันโชว์ออกมาในผลงานด้วยแล้วปัญหาใหญ่คือพอเขาเลือกที่จะทำจิวเวลรี่อะครับผมถามเขากลับไปว่าเขานึกภาพคนที่จะเอาไม้ไผ่มาแขวนคอออกไหมคำถามเดียวกับเมนเทอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่พี่เป็นกังวลและอยากให้ไปทำกันบ้านก็คือเรื่องของพื้นผิวใช้แค่ไผ่อย่างเดียวแล้วทำเป็นสร้อยโดยที่ไม่ผสมวัสดุอื่นพี่ว่ามูลค่ายังไม่มาผมว่าน้องอะเขาไม่รู้จักทาร์เก็ตจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเอาเป็นกำบังเกาะป้องกันเนี่ยเขาพูดกับตัวเองเฉยๆว่างานค้าฝรั่งชอบคือน้องเขาออกแบบก็ดีอย่างนะครับแต่ว่าน้องไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของทักษะของทางอาจารย์วาสนาแต่ทีนี้กลายเป็นเรื่องของอาจารย์วาสนาทำมากกว่าที่เขาเป็นเขาไม่ได้ออกแบบในสิ่งที่เขาอยากจะให้เป็นกลายเป็นโนว์ฮาวของป้าวาดแต่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ดีไซเนอร์หลงกลเยอะครับคือให้เทคนิคอลดีไซเนอร์มีอิทธิพลกับแบบตัวเองนนมากกว่าคอนเซ็ปชวลของตัวเองโอเคทีมที่3นะครับชื่อทีมเพิ่งจะคิดออกฟีดแบคของกลุ่มนี้ครับการที่เขากำลังจะบอกว่าฉันเอาของที่เป็นเหลือใช้คือพลาสติกมาบวกกับวัสดุธรรมชาติเนี่ยสิ่งนี้จริงๆมีคนทำเยอะผมเลยรู้สึกว่าคีย์แมสเซจของการเอาของที่มีคอนทราสต์กันมันไม่โชว์ออกมาในผลงานไม่จำเป็นเราก็บอกแล้วมันไม่มีที่มาของเชฟกันฟอร์มเลยว่าเชฟกันฟอร์มนี้มันมาจากคอนทราสต์นี้มันอยู่ตรงไหนผมว่าfinishing อะไรเงี้ยอาจจะยากมาถึงทีมที่ส่วนตัวที่ผมมองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมนเทอร์ค่อนข้างจะชื่นชอบทีมนี้มากก็คือคราฟเนทิกเขาถามว่าการ 3D print เนี่ยถือว่าเป็นคราฟไหมเป็นคำถามที่ดีเพราะผมว่ามันพุชลิมิเทชันหรือว่าเดฟินิชันคือนิยามของคำว่าคราฟหรืองานหัตถกรรมนะครับผมอยากดูว่าเอ็นรีซอร์ของน้อง2คนนี้คือยังไงมาถึงทีมที่5นะครับทีมที่มีคุณบุโกะร่วมอยู่ด้วยนะครับก็ได้รับการวิจารณ์พอสมควรในสัปดาห์ที่แล้วครับคือถ้าว่าพี่คุณนครราชเนี่ยรอแรกเนี่ยทีมนี้นึกว่าเราใกล้ร่วงโรยแล้วนะคือเห็นใจน้องเพราะว่าน้องมีเมสเซจที่อาจจะพูดเยอะมากเยอะไปรามเกียรติ์เอ่ยไม่พอมีดินน้ำลมไฟไม่พอเชฟวิดีเขาดูโฟเซนไม่พอคุณนุ้ยมีภาคใต้มีหัตถกรรมภาคใต้เข้ามาเกี่ยวแต่ว่าผมว่าทีมนี้ไม่ควรจะใส่เรื่องราวอะไรเยอะมากแล้วก็มุ่งไปที่ความเป็นโนฮาวของความเป็นกันจุดแล้วก็ดีไซน์ครับจริงความสวยงามของโปรเจกต์นี้มันคือเอาดีไซเนอร์มาเจอกับคราฟแมนชิพคือมัน2คนนี้ควรจะทำงานด้วยกันไม่ควรจะคนใดแรงกว่าคนนึงหรือคนใดควรจะแรงกว่าบางทีมก็ให้คราฟแรงกว่าดีไซน์บางคนก็ให้ดีไซน์แรงมันต้องหาอีควิลิเบียมตรงนี้ให้เจอแล้วงานเขาจะเจ๋งมากจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมองในเรื่องของงานหัตถกรรมยังไม่ลุ่มลึกอยากได้เป็นสีโทนฟ้าน้ำเงินแต่อยากได้สีธรรมชาติทั้งหมดวัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะครับยังทำไม่ได้แล้วครับจบ
ผู้ชมครับตอนนี้จะเป็นเวลาที่สำคัญครับเมนเทอร์ทั้ง3ท่านของเราได้พูดคุยกับคุณสลันไปแล้วว่าได้บอกได้คุยอะไรกับเด็กๆไปบ้างนี่จะเป็นเวลาของทั้ง3ท่านที่จะได้เข้าไปพูดคุยช่วยเหลือแล้วก็พาเด็กๆที่จะออกทะเลให้ไม่ออกทะเลเพราะว่าตอนหน้าเขาจะต้องส่งแบบที่เป็นม็อกอัพแล้วนะครับท่านมีเวลา5นาทีครับเรียนเชิญครับทีมแรกทีมเจ้าตัวกลมกับผลงานปานสอนนารายมาดูกันว่าเราผู้เจนทัพที่มีความเห็นยังไงกันบ้างที่แบบคุยกับพี่นัทนะคะคือพี่นัทบอกว่าปานสอนนารายยังไม่เคยมีใครเอามาทอค่ะพวกหนูก็เลยเอาปานสอนนารายค่ะไปทอให้เป็นลายแล้วก็กับพลาสติกรีไซเคิลเป็นขวดอะค่ะแล้วมาตัดเป็นเส้นแล้วก็มาทอลองดูไม่แน่ใจครูช่างขาทางปานสอนนารายนี่เอามาทอได้ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วว่าที่ทำอยู่เราไม่เคยทอนะคะพี่หนุ่ยทีนี้โอลาเมนเป็นกระสับแบบสารคือเราเอาเส้นป่านมาสานสานขัดกันผ้าจะที่เรามาทอเป็นผ้าจริงๆก็เป็นวัตกรรมดีนะที่ว่าน้องเขาไอเดียดีนะที่ว่าทำได้ไหมครับลงไปเพราะว่าผ้ามันแข็งผ้ามาทำแล้วมันจะนุ่มขึ้นลองดูนะผ้าน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าพลาสติกใช่ครับถือว่าทีมเจ้าตัวกลมงานนี้ทำผลงานออกมาได้ดีประทับใจผู้เจนทัพไปเป็นอย่างมากเลยครับมาดูกันว่าทีมต่อไปพิกุลนาคราชที่ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงจะสามารถทำผลงานออกมาสู้ทีมแรกได้หรือไม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูวัฒนาครับสวัสดีครับโจทย์ใหญ่ของเราเลยคือการเอางานของครูวัฒนาซึ่งสวยมากมาทำให้มีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกคำว่าจิวเวลรี่ณเวลานี้ทำด้วยไผ่เนี่ยไม่รู้มันพอที่จะขายจิวเวลรี่หรือเปล่าอันนี้พี่ฝากให้คิดนะจริงๆแล้วมันมีกลุ่มมันแคบจริงแต่ว่าคนยอมจ่ายแต่มักจะเป็นกลุ่มต่างประเทศทุกชิ้นมันมีที่มาที่ไปของเขาหมดเลยเขาอยากใช้ลายไทยเพราะว่าเขาเห็นว่าคนไทยอ่ะชอบดูถูกตัวเองดูถูกตัวเองไม่เห็นค่าแต่นิยมเมืองนอกชอบไอเดียนี้มากแต่ว่ามันจะต้องมีการผสมผสานเข้าใจไผ่อย่างเดียวอาจจะไม่ได้ต้องมีแมทเทอเรียลอื่นเข้าไปไหมโดยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขายังมองในเรื่องของงานหัตถกรรมเนี่ยยังไม่ลุ่มลึกใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาวัสดุอื่นเข้ามามิกกันเนี่ยมันจะต้องเป็นในเรื่องของสีที่แบบสามารถที่จะไปใช้ได้พอเราเอาจากเครื่องประดับงานจากสารมาใช้กับตัวเองมันจะกวนอยู่แล้วครับเนี่ยแต่เรายังให้น้องเขาคิดว่าที่จะตีโจทย์ตรงนี้มาถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงมากขอบคุณนะคะได้ค่ะทีมที่3ของเราคือ Craft Natiqueทีมรุ่งพุ่งแรงที่ดูเหมือนว่าแบบร่างผลงานจะพัฒนาออกมาได้ลงตัวมากที่สุดเราผู้เจนทัพจะมีคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างเอาเลยโอเคทีมนี้เก้าอี้ของเราเนี่ยเราจะปรับแบบดีไซน์ใหม่จากเดิมที่ตอนแรกมันเป็นสตูลเล็กนะครับเป็นสตูลที่สูงขึ้นได้ก็คือเป็นการนั่งแบบใหญ่ขึ้นโดยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือ8ชนเผ่าจะตีเป็นลวดลายครับลวดลายที่มันซ้อนกันแล้วเรามีความรู้ว่ามันไม่ต้องใช้เบาะที่มาจากสารเคมีหรือพลาสติกจากใจเลยนะชอบของเดิมชอบของเดิมความ primitive หายไปรู้สึกของเก่าที่มีเสน่ห์กว่าติดฝาผนังได้แล้วก็สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้ชอบอันนั้นอันนี้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปกลับไปเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมไม่รู้แต่ว่าถ้าจะเหมือนเดิมจะเติมอะไรเข้าไปให้มันสนุกขึ้นคีย์คือการผสมสีเนาะพาเลตต้องเปี้ยงเลยนะที่โดดเด่นแล้วก็จะเป็นลวดลายที่เป็นความสนุกมองดูแล้วจะมีความสุขจังหวัดนครพนมนี่จะมี8ชนเผ่าแล้วก็2เชื้อชาติถ้าเราจะเอาสีแต่ละเผ่านั้นมาสลับกันก็ได้ค่ะแต่ในเชิงของดีไซเนอร์น้องๆอาจจะต้องมาแบ่งพาเลตสีวรรคตอนสีอันนี้เป็นพาเลตกลุ่มสีร้อนพาเลตกลุ่มสีเย็นมันอาจจะยากเหมือนกันทีมต่อไปคือ The Emperor ที่ตอนนี้รั้งท้ายอยู่ในอันดับทีมร่วงทีมนี้จึงหาทางพลิกเกมโดยการไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่ามาเราได้แก้ปัญหาจากครั้งที่แล้วที่พี่นุ้ยพี่หมูแล้วก็ครูได้อธิบายมาเราก็เลยไปถามผู้ช่างข่าวในหมู่บ้านของเขาอะค่ะกระจูดที่เขาสานได้เนี่ยตอนแรกที่มันเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาจะสานอีกแบบนึงคือสานแบบปิดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วข้างล่างอะค่ะจะบุด้วยหนังแบบนี้ผมว่าการพัฒนาตัวนี้จากการทำหัวพญานาคอันนั้น
ตรงนี้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะแต่พี่ก็ยังคิดว่ามันต้องลดทอนอีกเรื่องมันเยอะไปเรื่องเทคนิคดีไซน์มันคือแกงโฮฉะนั้นเนี่ยเน้นกลับไปที่เทคนิคเอาอย่างเดียวเลยใช่อย่างเดียวผู้ขาตอนนี้มีทิศทางแล้วค่ะตอนนี้มันยังดูไม่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังดูไม่พิเศษเนาะสารให้เขาแบบว่าไล่สีให้ละเอียดกว่านี้ได้ไหมคะได้ครับผมสามารถทำสีละเอียดกว่านี้แล้วก็เส้นเล็กกว่านี้ได้ครับสวยเลยอยากได้เป็นสีโทนฟ้าน้ำเงินแต่อยากได้สีธรรมชาติทั้งหมดวัสดุธรรมชาติทั้งหมดอะครับยังทำไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็นตัวมาออกน้ำตาลสีปูนไหลก็ทำได้ถ้าน้ำตาลจะทำได้จบไม่เป็นไรก็ไม่ต้องสาดไปก็ก็จบไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมาถึงทีมสุดท้ายของวันนี้เพิ่งจะคิดออกที่อยู่ในอันดับรอดเกือบร่วงมาลุ้นกันว่าของสุดท้ายของแบบร่างผลงานนี้จะออกมาประทับใจเหล่าผู้เจนทับหรือไม่ตอนนี้ค่ะเหลือชิ้นเดียวคือประสานนะคะที่เป็นกระเป๋านะคะที่ยังคงไว้ในซึ่งรูปแบบเดิมเปลี่ยนเนื่องจากว่าพอน้องๆค่ะได้มาเจอครูช่างปูบ้าค่ะมันจะมีเรื่องของการเป็นไปไม่ได้หรือว่าอะไรที่เป็นไปได้ในการผลิตจริงคือถ้าโดยไอเดียที่เอาวัสดุมาวัสดุอย่างอื่นมาผสมผสานเนี่ยมันจริงๆมันก็มีนานแล้วแต่ว่าการอัพไซเคิลของแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจผมก็ไม่ขัดนะฮะที่จะเอาพลาสติกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นใยธรรมชาติแต่ความพิเศษของที่ไม้ไผ่ที่พี่คมกริตมีหรือว่าที่พนักเขามีเนี่ยคือความเป็นเนี่ยฮะข้อมันยาวที่ข้อมันยาวเนี่ยพลาสติกมันยาวไม่เท่าตอนนี้ลักษณะของตัวนี้มันทำให้เส้นของกระเป๋าหรือว่าเรื่องของตะกร้าของพนักเนี่ยเขาไม่มีเส้นสะดุ้งทีนี้การวิธีการของเส้นพวกนี้มันเป็นความพิเศษที่พนักนิคมเนี่ยมีมากกว่าจังหวัดอื่นในนาทีนี้เราได้เห็นการปรับปรุงรูปแบบผลงานของแต่ละทัพบางทัพก็ดูเหมือนว่าจะไปได้ไกลบางทัพก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องรื้อทำใหม่ทั้งหมดในเวลาที่จำกัดแบบนี้การตัดสินใจของแต่ละทัพและผลงานที่เขาคิดว่าจะได้มีความสำคัญอย่างยิ่งในสัปดาห์หน้าเขาต้องนำเอารูปแบบนั้นไปขึ้นเป็นม็อกอัพเขาจะทำได้ทันหรือไม่ติดตามชมได้ในศักดิ์สิทธิ์วอร์ครับสงครามทำมือทุกวันเสาร์เวลา 16:30 น.อมรินทร์ทีวี HD ช่อง34สวัสดีครับวิธีตั้งต้นไอเดียจากวิธีการคิดคอให้มันซิมเพิลที่สุดและผลิตง่ายที่สุดมันก็เป็นการตั้งต้นวิธีคิดที่ส่วนทางกับโจทย์ในการทำงานผมว่าไปต่อไม่ได้สำหรับพี่มันไม่ได้มีความน่าสนใจแบบว่าลองจัดวางดูมากว้าวน่าเป็นห่วงไม่เข้มแข็งอมรินทร์ทีวี